นี่คือยกแล้วนะยกคนสูงขึ้นมาจริงเหรอเห็นชัดดีหรอตัวมันสูงอะเนาะไม่หล่นครับไม่หล่นไม่ต้องกลัวครับมันกระทะอยู่แค่นี้นี่แค่นี้เองไม่ต้องกลัวนะต้องเหลือไก่อีกนิดนึงนี่ครับไก่ของผมวันนี้เมนูอะไรไก่เทริยากิเมนูประจำนี่ผมใช้เปย์ออยนะแต่จริงๆมันก็จะมีกลิ่นนะเพราะว่าทำในคอนโดแต่ว่าผมเปิดแอร์แล้วแอร์ก็จะฟอกกลิ่นเพราะบ้านปีใช่ก็ทำมีนี่จริงทำมีทุกวันแหละคือไปกินอาหารข้างอุ้ยอาหารข้างนอกไหมนี่ไงมันโปรตีนไม่ถึงแล้วราคามันสูงเราทำเองเราได้โปรตีนเยอะทุกคนแล้วก็ไม่แพงด้วยนึกออกไหมอกไก่3โลอย่างเงี้ย300กว่าบาทไปกินข้างนอกอยากจะกินอกไก่1ชิ้นก็300เหมือนกันถูกไหมเลยกล้องอ่ะตัวเลยกล้องอ่ะเราก็จะใส่พริกไทยนะครับก็ดับคาวสักหน่อยไอ้นี่เราก็จะปล่อยให้มันนี่เดี๋ยวดูนะปิดยังวะนี่ครับเราก็แค่รอให้มันสุกแค่นั้นส้มที่เปรี้ยวนิดหน่อยคือยังไงครับใส่ซอสยี่ห้อไหนผมใช้อะไรเนี่ยฝาแดงอ่ะเป็นเทริยากิใส่ผักโรยไปนิดไม่มีผักเลยไม่ได้สั่งมาไม่มีผักทำไงดีอ่ะส้มที่ไม่หวานเหรอกินไก่อย่างเดียวหรือกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงรอไก่ใกล้สุกแล้วรอข้าวมานี่คือวิถีเด็กหอนะครับโอ้หุงข้าวแล้วแต่ว่าแช่ในตู้เย็นนี่คือวิถีเด็กหอนะฮะชามกระดาษเพราะว่าขี้เกียจล้างบ่อยเพราะกินทุกมื้อถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยกินผักแต่ว่าเราไม่กลัวท้องอืดเพราะว่าเรากินชาลิชี่ครับไม่กลัวท้องแน่นแบบหมายถึงว่าไม่กลัวขับถ่ายไม่ได้ชาลิชี่ก็จะช่วยได้แต่ว่าก็ต้องกินขักด้วยนะแต่ว่าถ้าวันไหนที่ไม่ได้กินก็กินชาช่วยได้กิ
ินแล้วทิ้งใช่ครับจริงๆผมมีจานสวยๆเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมขี้เกียจผมชอบซื้อจานนะมีช่วงนึงผมชอบซื้อจานซื้อช้อนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้ไปหาทำมากทุกคนอยากจะเป็นคนคูลๆเลยซื้อช้อนเงินช้อนทองมาเขาบอกว่าจะได้เป็นคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด ก็เลยไปซื้อมาหาทำมากแพงมากทุกวันนี้ก็ไม่ใช้นะใช้ช้อนล่าสุดแม่ผมไปนั่งดูคลิปที่เป็นไลฟ์มีพี่ๆแฟนคลับเอาไปลงใน YouTube ใช่ไหมแล้วเป็นคลิปไลฟ์ที่ผมกับพี่ลิศอะไรเงี้ยไลฟ์กันแล้วก็มีคนดูดไปลงอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ชอบมากเลยคลิปที่ลงในYouTube อ่ะผมก็บอกแม่เดี๋ยวแม่คลิปพวกนั้นน่ะมันมาจาก Twitter เอ้ยจาก TikTok มีพี่ๆแฟนคลับไปลงแล้วบอกอ้าวเหรอแม่นึกว่าเป็นของผมเองอะไรอย่างเงี้ยตลกดีอ่ะแม่บอกชอบมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะแม่ไม่ได้เล่น TikTok นะแม่ดูที่ไหนบอกอ๋อ YouTube ใช่ครับช้อนเงินช้อนทองไม่หรอกแค่อยากรู้ไงว่าไอ้ช้อนทองช้อนเงินเนี่ยมันกินแล้วมันเหมือนคนปกติไหมคลิปไหนคลิปที่เป็นเหมือนผมไลฟ์แล้วแต่ชุดเหนือกันอ่ะขอบคุณนะที่พี่ๆเอาไปลงอะไรเงี้ยก็จะแม่ผมยังดูเลยตลกดีนะเขาบอกว่าน่ารักดีเสียดายว่าถ้ากล้องมันสามารถไกลได้กว่านี้แล้วก็จะเห็นเลยแต่ถ้าไกลได้กว่านี้มันก็อาจจะกล้องอาจจะร่วงลงไปอะไรนะแป๊บนึงนะขอจัดมุมก่อนทุกคนกลัวมันร่วงอันนี้ได้อยู่เราก็มีข้าวไม่เป็นไรมันยังไม่เสร็จเลยอันนี้เป็นข้าวผมเองนะฮะที่ผมหุงเอาไว้แล้วก็ตักมาเตรียมเวฟอาจจะใส่ข้าวเยอะหน่อยไม่ได้ตวงนะเพราะว่าไม่มีที่ชั่งเพราะว่าจะได้มีแรงไปเล่นที่ไหนเขาถูกข้าวไปแล้วแบบเป็นละครับเป็นละไทยอินเวอร์หมกกว่าหลอกโปรดักต์ผมเดี๋ยวคนเอาไปซื้อตามนี่นะไก่เริ่มสุกแล้วสำลักข้าวI'm sorry.
นี้รอไก่สุกนะฮะพี่เด็กขอใช่ๆๆไม่ได้ขอไม่ได้ขอเข้ามาหาส่งไปก่อนจ้ะติดต่อเมนเจอร์นะครับใครอยากจะส่งอะไรมาให้กินนะใช่แต่ก็กระทะก็ต้องล้างอยู่ดีแต่บางทีก็จะไม่ล้างก็จะเก็บสะสมไปจนถึงมื้อเย็นจนมื้อค่ำแล้วก็จะไม่ล้างใช่ครับฮะทำกับข้าวกินเองมันก็จะประหยัดนะ โอ้ยสำหรับข้าวใช่ครับไมโครเวฟสูงมากตอนที่ทำห้องอ่ะตอนแรกไมโครเวฟมันอยู่ประมาณนี้เดิมทีแฟนมันอยู่ประมาณนี้ผมบอกว่าผมสูงมากนะครับขอให้ขึ้นดีได้ไหมเขาก็บอกได้ครับเป็นไซส์ไม่ปกติ เป็นไมโครเวฟอยู่สูงกว่าปกติเขาคิดมาแล้วว่าถ้าไมโครเวฟต่ำมันจะลำบากมันจะเปิดเลยที่เรียบร้อยครับแค่นี้เสร็จแล้วข้าวผมได้แล้วนี่นะฮะดูเหมือนแต่มันเฮลตี้มากเลยนะนี่เราก็ยังเก็บไว้เก็บไว้กินอีกมื้อนึงได้จริงๆแล้วกินอันเดียวก็หมดแล้วนะเสียดายเสียดายแล้วถ้าอีกมื้อนึงเราไม่พอกินก็ร้อนแป๊บนึงเป็นไงครับ เมนูประจำวันของผมกินแค่นี้แหละจริงๆแล้วอ่ะบางทีก็บางทีก็เป็นไข่อะไรเงี้ยบางทีก็เป็นไข่บางทีก็ไม่เคยทำปลาเพราะว่าเคยทำปลาแล้วแบบห้องเหม็นมาก เคยซื้อวันนั้นอยากกินปลาไม่ใช่อยากกินหรอกไปอุดหนุนรุ่นพี่ขายปลาอินทรีเค็มฟิตเราบอกโอเคคุณหนุนเสร็จปุ๊บเอามาทำจริงโอ้โหเหม็นไป3วันอ่ะทุกคนก็เลยรู้ว่าห้องคอนโดเนาะมันไม่สามารถทำอาหารหนักได้แต่ส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนะคือถ้ามันมีพื้นที่ให้เราได้ทำมากกว่านี้แล้วก็มีครัวไทยผสมครัวฝรั่งที่มีพื้นที่มากกว่านี้ผมจะทำมากกว่านี้อีกอันนี้คือกินง่ายๆเบสิกอะไรเงี้ยรอให้มันเย็นแล้วก็เว้นอีกประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ไปฟินเนสแล้วกาแฟก็กินแล้วเรียบร้อยระหว่างรอที่อาหารมันย่อยเราก็จะแบบไปหาอะไรทำอ่านหนังสือหรือว่าดูนั่นดูนี่ดูยูทูบดูหนังนี่ทำอะไรกินครับเป็นไก่ครับเป็นอกไก่นะอันนี้คลีนคนดูเยอะเลยเหรอเออเราก็เพิ่งเคยทำอะไรอย่างนี้นะก็สนุกดีนะเปลี่ยนมุมบ้างรีบซื้อบ้านจะได้มีที่ทำอาหารเก็บตังค์อยู่นะครับพอดีเป้าหมายมันอยู่ไกลแล้วก็เราก็ไม่อยากสร้างหนี้เราอยากเก็บเงินก่อนมีเงินก้อนเมื่อไหร่เราค่อยว่ากันเนาะ
ใช่จริงๆมันทุกคนมีผักด้วยนะแต่ว่าไม่ได้สั่งมาไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเขาไปกินมื้ออื่นก็ตื่นเลยทำได้แต่อาหารซีนอ่ะถ้าเป็นอาหารอื่นๆแบบว่าหาที่มันต้องใช้พื้นที่อ่ะเราต้องมีครัวไงครัวที่ใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยเราทำเหมือนกันไม่มีผักเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเรามีสาหร่ายแป๊บนึงเรามีสาหร่ายสาหร่ายถือว่าเป็นผักไหมตอนไหนถือว่าเป็นผักไหมสาหร่ายนี่ถือว่าเป็นผักปะได้เลยเอายืนไลฟ์ทุกคนชอบเลยก็โอเคนะผมว่าวันนี้ไก่หมดแล้วต้องไปซื้อไก่เพิ่มแล้วทำหน่อยแล้วถ้าเป็นยังไงสื่อครับเพราะผมใส่อันนี้น้อยมากเลยพอดีกี่นี่ก็โอเคไม่เยอะเลยไม่มีโซเดียมเลยทุกคนไม่มีโซเดียมเลยสาหร่ายก็เป็นสาหร่ายแบบสาหร่ายไปปรุงอาหารอ่ะมันก็จะจืดอยู่ไก่ผมไม่ได้ปรุงเลยถ้าสังเกตดูผมใส่แค่พริกไทยแล้วก็ซอสกรีบางๆจืดมากลองดูนะอิ่มนะครับอิ่มนะประมาณนี้คือแบบแน่นเลยอ่ะบอกเลยเอาความการหนักไหมครับหมายถึงว่าช่วงนี้หรอก็หนักนะ เทนหนักอยู่ตอนนี้แย่งโทรศัพท์ลูกมาดูน้ำกลางทางข้าวจริงๆมันก็จะมีเหมือนเป็นถังเนาะที่แบบเอาไว้เก็บไก่แล้วเราก็ต้องล้างมันนิดหน่อยจริงๆไม่อยากล้างเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องล้างอยู่ดีทำไงได้เป็นเด็กหัวอิ่มแล้วดีมากมื้อนี้รู้สึกเต็มและเป็นมื้อประหยัดเลยนะทุกคน
โปรตีนแน่นๆรสชาติจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ว่าคุณได้ประโยชน์เต็มอย่างที่ผมว่าผมไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยผมก็ไปกินบุฟเฟ่ต์ที่เป็นเนื้อย่างใช่ไหมแล้วก็เราก็เน้นเนื้อที่มันแบบไม่ติดมันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กินข้าวสั่งผักมาเยอะอะไรเงี้ยก็ดีนะผมว่าบุฟเฟ่ต์ก็ทานได้แต่ว่าเราก็ต้องงดของหวานไปเลยแต่จริงๆแล้วก็บอกเลยว่าในบุฟเฟ่ต์มันก็จะมีความแบบต้องกินเยอะใช่ไหมเน้นคุ้มอะไรเงี้ยแต่ผมก็แนะนำว่าถ้ากินน่ะกินได้แต่ก็เน้นบุฟเฟ่ต์ที่มันมีแบบเนื้อลีนมีพวกแซลมอนซาชิมิอะไรพวกนี้กินหมดเลยแล้วก็ตัดของหวานแทนเราไม่กินของหวานไม่กินของทอดแค่นี้เราก็กินบุฟเฟ่ต์ได้แล้วสั่งผักมาเยอะๆกินเนื้อเยอะๆเอาคุ้มๆแค่นี้ครับผมว่ามันก็ไม่แย่ละการกินบุฟเฟ่ต์ของเราก็จะโอเคทำให้เราไม่รู้สึกผิดมากก็แถมได้กินของอร่อยใช่ไหมนี่คือมื้อแรกของวันของผมแล้วเนี่ยบ่ายโมง20เดี๋ยวประมาณ3โมงผมก็จะไปชิมไม่ได้ไปมากนะหมายถึงว่าเรื่องนูทริชั่นเรื่องการคุมอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเน้นแบบสุขภาพดีกว่ากินได้ก็กินอะไรเงี้ยหนึ่งเลยคือมันเซฟเงินนะสองคือสุขภาพดีแล้วพอเราไปกินร้านข้างนอกเราจะรู้สึกเลยว่าแบบอาหารที่เขาปรุงด้านนอกอ่ะมันปรุงจัดมากเราจะรู้เลยถ้าเรากินครีมเป็นประจำนะซึ่งอาหารครีมมันมีวิธีทำอยู่แล้วในเว็บในนู่นนี่นั่นเราไปหาเลือกกันทานได้แล้วก็ปรับให้เข้ากับร่างกายของเรายังผมเล่นเพิ่มกล้ามผมว่าอาจจะต้องกินเยอะหน่อยทั้งโปรตีนทั้งคาร์โบไฮเดรตหรืออะไรเงี้ยแต่ได้ว่าวันนี้ผลไม้หมดละผลไม้หมดนมหมดทุกอย่างหมดละเดี๋ยวต้องไปซื้อของตุนเข้าบ้านละเป็นพวกไม่ค่อยชอบตุนของไงกลัวกินไม่ทันเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนกรุงเทพครับเกิดที่สมุทรปราการนี่แหละเวลากินอาหารปรุงน้อยๆแล้วไปกินอาหารข้างนอกรู้สึกแปลกๆมั้ยรู้สึกแปลกครับรู้สึกว่ามันปรุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรารู้ว่ามันมีอะไรในนั้นบ้างหมายถึงว่าถ้าร้านนี้ทําเค็มเกินไปเผ็ดเกินไปหวานเกินไปเราก็จะรู้สึกได้อะไรเงี้ยก็ชอบทานกล้วยหอมไม้ทานครับเพิ่งทานหมดไปนะเดี๋ยวผมต้องเติมน้ำก่อนน้ำ5 ลิตรของผมหมดละใช่ทำอาหารกินเองจนไปตามร้านแต่รู้สึกว่าเค็มหวานนะใช่ครับเดี๋ยวนี้เราถ้าทำกินเองได้ผมว่าดีกว่าแต่ถ้าใครเป็นคนชอบสายอาหารก็โอเคแล้วแต่คนแต่ผมกินเพื่ออยู่จริงๆถามว่ามีมื้อพิเศษมื้อแบบร้านอาหารไหมมีเมื่อก่อนอ่ะบ่อยแล้วหลังๆแบบกินไม่หมดแล้วอ่ะไม่รู้จะกินร้านไหนแล้วนี่ก็เบื่อทำกินเองก็โอเคนะทางน้ำสวยมากพี่กัด Google ไปเซิร์ชเลยแอปที่มันขายอยู่เป็นประจำอ่ะ2 เจ้าอ่ะมีทั้ง2 เจ้าเลยของพี่ลิศ2 ลิตรมั้งของผม5 ลิตรโอ้ยไม่รวยหรอครับพอมีพอกินนะพอมีพอกินเรียกว่าความมีพอกินดีกว่านี่ขนาดทำตัวแบบนี้ยังมีคนบอกว่าผมบ้าแบรนด์เนมเลยเนี่ยงงไปหมดหาว่าผมรับแต่แบรนด์เนมงงมากชีวิตอยู่เฉยก็โดนด่า
ไม่อยู่เฉยก็โดนว่าสวัสดีพี่ก๊อฟสวัสดีนะครับเมื่อวันนี้ทำข้าวกินเองบอกว่ารับแต่แบรนด์เนมเลยฮัลโหลอย่างอื่นก็รับนะอยากส่งอะไรมาก็ส่งข้าวสารก็รับนะครับจริงๆไม่ต้องแบรนด์เนมหรอกข้าวสารก็รับตอนนี้สวัสดีค่ะคิดถึงค่ะสวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันนะครับไม่สนใจหรอกครับแซวเล่นเฉยคือแบรนด์เนมอ่ะเราว่าเราก็ใช้แต่เราก็เลือกนึกออกปะไม่ได้หัวจดเท้าขนาดเราก็มีแหละแต่บางอย่างก็แบรนด์ส่งให้เราซื้อเองบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างเนาะบางอย่างเราชอบคือเป็นคนชอบรองเท้ามากผมอ่ะชอบรองเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะชอบซื้อบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบทั้งตัวขนาดนั้นหรอกแซวเล่นเฉยไม่คิดมากหรอกชิวเข้าใจได้ที่ไปทำงานครับนี่ครับน้ำ5ลิตรของผมโคตรเยอะ กินข้าวกล้องครับอยู่ส่งให้ค่ะเอ้ยมาจริงเหรอผู้เล่นนะแซวเล่นนะ ที่มีเหมือนกินไปหมดเลยนะครับกินกี่วันหมดให้ยกน้ำก็กล้าพื้นแล้วใช่ครับถ้าใครถามว่าอยากผิวดีต้องทำยังไงผิวไม่แห้งดื่มน้ำไปเยอะครับรักใครให้ดื่มน้ำนะฮะผมบอกเลยโคตรดีน้ำเปล่านี่คือที่สุดละ The best อิ่มมากจุกมากยังไงต่อดีหามุมก่อนสักครู่ทำงานะ